นายประสงค์ภูลธเนศอธิบดีกรมสรรพากรบอกว่ามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองที่จะเสนอให้ที่ประชุมครม.พิจารณาวันนี้จะเป็นการให้นำค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท่องเที่ยวเมืองรองไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักค่าอาหารค่าซื้อสินค้าโอท็อปรวมกันแล้วไม่เกิน 15,000 บาทมาหักลดหย่อนภาษีระยะเวลา1ปีก็เริ่มกันตั้งแต่1มกราคมปีหน้าจนถึง31ธันวาคมนะครับโดยนำใบเสร็จรับเงินจากผู้ประกอบการที่ไปรับบริการหรือว่าซื้อสินค้ามาเป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีไม่จำเป็นต้องใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบขีดเส้นใต้ไม่จำเป็นต้องใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบเพราะว่าเห็นว่าร้านค้าส่วนใหญ่เป็นรายย่อยอธิบดีกรมสรรพากรเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนที่อยู่ตามต่างจังหวัดโดยเฉพาะในเมืองรองมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททจะเป็นผู้กำหนดจังหวัดเมืองรองที่เข้าข่ายมาตรการภาษีและอาจจะมีบางอำเภอที่เข้าข่ายด้วยแม้ว่าจะอยู่ในจังหวัดท่องเที่ยวหลักก็ตามครับที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับตอนนี้บางเมืองเนี่ยที่เป็นเมืองหลักเนี่ยคนไปอยู่แล้วตอนนี้ทำอย่างไรจะมีการกระจายรายได้ไปสู่เมืองรองหรือเมืองเล็กๆทั้งหลายนะครับซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบชุมชนเช่นไปพักตามโฮมสเตย์บ้างนะครับหรือไปซื้อของตามโอท็อปเมืองรองต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการช่วยให้เงินกระจายไปทั่วประเทศนะครับใช้มาตรการนี้ต้องลองเสียเท่าไหร่คือผมว่าสูญเสียก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าคุ้มนะครับกับการที่กระจายเงินไปทั่วประเทศกับคนที่ระดับรากหญ้าทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะมีรายได้เกิดขึ้นนอกจากนี้นะคะอธิบดีกรมสรรพากรยังบอกด้วยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตรโดยกำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยได้หักเป็นค่าลดหย่อนเพิ่มขึ้นอีก 30,000 บาทจากมาตรการเดิมที่เพิ่งบังคับใช้เมื่อปี2560ที่ให้มีการหักลดหย่อนบุตรได้ 30,000 บาทรวมเป็น 60,000 บาทสำหรับบุตรคนที่2เป็นต้นไปและกำหนดให้ผู้มีเงินได้สามารถหักลดหย่อนสำหรับรายได้เป็นค่าฝากครรภ์และคลอดบุตรตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 60,000 บาทต่อปีสำหรับการจ่ายตั้งแต่1มกราคม2561เป็นต้นไปโดยมาตรการนี้เป็นการสนับสนุนให้คนไทยมีบุตรเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีข้อมูลระบุว่าในอนาคตประเทศไทยจะเข้าสู่ประเทศสังคมผู้สูงอายุโดยในจำนวนประชากรประมาณ70ล้านคนจะมี25ล้านคนที่อยู่ในวัยทำงานส่วนอีกประมาณ40ล้านคนมีอายุเกิน60ปีดังนั้นมาตรการที่จะออกมาจึงรองรับภาวะประชากรผู้สูงอายุในอนาคตด้วย2ส่วนนี้รวมกันก็ลดหย่อนเพิ่มเติมได้ 120,000 บาทต่อปีนะครับแต่ต้องไม่สำหรับปีแรกแต่ต้องไม่ลืมว่าการมีลูกเพิ่ม1คนเนี่ยรายจ่ายต่อปีมากกว่า 120,000 แน่นอนนะครับอันนี้พูดจากความรู้สึกเลยครับส่วนความคืบหน้าเรื่องของร่างพระราชบัญญัติการเก็บภาษีจากผู้ประกอบการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-business ทางกรมสรรพากรได้เลื่อนเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายนี้เป็นเดือนมกราคมปีหน้านะครับจากเดิมกำหนดภายในเดือนธันวาคมหลังจากได้เปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้วตั้งแต่วันที่21มิถุนายนจนถึง11กรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผู้รู้แสดงความคิดเห็น64รายเห็นด้วยเพียง29รายแล้วไม่เห็นด้วยอีก35รายนะครับอธิบดีกรมสรรพากรบอกว่าหลังรับฟังความคิดเห็นและนำความคิดเห็นต่างๆมาปรับปรุงให้เข้ากับกฎหมายแล้วก็จะเสนอให้ทางที่ประชุมรัฐมนตรีพิจารณาก็น่าจะประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ภายในปีหน้ายืนยันว่ากฎหมายนี้จะไม่ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพเพราะตามปกติผู้ประกอบการต้องเข้าระบบเพื่อเสียภาษีอย่างถูกต้องอยู่แล้วนอกจากนี้ครับ1มกราคมปีหน้ากรมสรรพากรก็จะเปิดแอปพลิเคชันของกรมสรรพากรเป็นช่องทางในการสื่อสารหรือว่าแจ้งเบาะแสสำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าระบบเสียภาษีอย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้เสียภาษีทั้งหมดโดยเมื่อมีผู้แจ้งเบาะแสเข้ามากรมสรรพากรจะตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของผู้เสียภาษีว่าดำเนินการถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ซึ่งระบบนี้ก็จะมีความปลอดภัยกับทั้งผู้แจ้งและผู้เสียภาษีทุกคนครับ